ตีน้ำพริกกระเด้งสู่บรรยากาศของการแถลงข่าวเปิดตัวระบบไทยไมซ์คอนเนคดิฉันทิติมากริยาวานิชผู้ดำเนินการแถลงข่าวโดยสำนักงานส่งเสริมการจัดชลบุรีไมซ์อินเทลเลเจนต์กิจกรรมการทำการตลาดและแคมเปญประชาสัมพันธ์ในวันพฤหัสที่18กุมภาพันธ์2500ไทยไมซ์คอนเนคและสำหรับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมไมซ์สื่อมวลชนที่ลงทะเบียนของคุณสุภวรรณนะคะจากจุดเริ่มต้นค่ะสู่ความสำเร็จของโครงการจัดเก็บข้อมูลด้านไมซ์ของจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็จะมาจากสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการนะคะซึ่งเราก็เป็นองค์กรของรัฐนะคะที่มีส่วนรับผิดชอบแล้วก็บทบาทโดยตรงกับอุตสาหกรรมไมซ์นะคะไมซ์ก็คืออุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการประชุมนะคะการทัศนศึกษาขององค์กรการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลการจัดประชุมวิชาการแล้วก็รวมหมายถึงตัวงานแสดงสินค้าและงานอีเวนต์นะคะสำหรับการที่เริ่มที่จะทำโครงการนี้เรามองว่าโครงการเริ่มตั้งแต่ปี2562ที่เราได้งบประมาณมานะคะแล้วก็มีความตั้งใจที่จะสร้างกลยุทธ์ที่เราเรียกว่าเป็นกลยุทธ์ดิจิทัลนะคะเพื่อที่จะนำข้อมูลต่างๆหรือการสร้างเครือข่ายนะคะข้อมูลให้มาอยู่ในเวทีที่เราเรียกว่าศูนย์กลางตลาดไมซ์นะคะดังนั้นในไทยไมซ์ว่าแต่ละภาคเนี่ยมีผู้ให้บริการแล้วก็มีทั้งความต้องการที่จะใช้บริการเยอะมาก5ภาคทั่วประเทศนะคะในบทบาทของศูนย์กลางที่เราเรียกว่าไมซ์คอนเนคเนี่ยแหล่งท่องเที่ยวแหล่งทำกิจกรรมเมื่อคนที่เดินทางเข้ามาโครงการนี้นะคะถ้าเป็นไปได้ไม่แน่ใจจะขึ้นสไลด์ให้สักเล็กน้อยไหมคะจะได้เห็นภาพโครงการค่ะในสไลด์โครงการเนี่ยเราจะเห็นหลักๆเลยเนี่ยเราต้องการที่จะเชื่อมโยงให้ผู้ที่อยู่ในโครงการไม่ได้ทำการผู้ประกอบการก็เปลี่ยนด้วยนักท่องเที่ยวก็เปลี่ยนด้วยเพราะฉะนั้นตัวออนไลน์ตัวโซเชียลเข้ามามีบทบาทเครื่องมือของผู้ประกอบการโดยเฉพาะภาคเอกชนเราเนี่ยเฉพาะ DMC บริษัททัวร์ต่างๆซึ่งได้ลูกค้าได้อย่างไรต้องขอบคุณทีเซ็ตที่คิดแนวทางในการทำ e-marketplace ตัวนี้ของผู้ประกอบการด้วยนะและเราถึงแม้ว่าเราจะเป็นเซลเลอร์วันนี้จริงๆแล้วเราก็เป็นบายเออร์ได้ด้วยในตัวเพราะนั้นเนี่ยช่องการทางการตลาดและวิธีการอัปเดตข้อมูลหรือการใส่อะไรที่เป็นสิทธิ์แบบไหนเพราะนั้นข้อมูลน่ะจะต้องพร้อมในเรื่องของการทำ activities ในแต่ละกันเพราะนั้นเนี่ยข้อมูลข่าวสารหรือการทำข้อมูลที่เพราะนั้นเนี่ยในฐานะผู้ให้บริการต้องเข้าไปอัปเดตรูปสำหรับที่ผ่านมานะคะนักท่องเที่ยวก็จะเป็นทั้งนักท่องเที่ยวต่างชาติแล้วก็คนไทยด้วยครึ่งต่อครึ่ง